มีใครที่ยังไม่ได้เดินไปดูให้ไหมคะคิดว่าน่าจะเดินดูจนครบถ้างั้นก็นำเสนอได้เลยเนาะ10คนครบแล้วตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ดัมมี่ครบ10ก่อนอ่ะเริ่มเนาะใครก่อนไล่ตามข้อนะคะไล่ตามข้อแพทเทิร์นแรกนะคะของรูปประโยคนะคะก็คือ subject บวก be บวก complement นะคะแบบ be ที่จะนำเสนอนะคะแบบแรกก็คือเป็น the birds on this tree are colorful and beautiful ก็คือประกอบด้วย subject on this tree นะคะเป็น prepositional phraseR ก็คือ verb นะคะ colorful and beautiful เป็น complement ที่เป็น adjective ค่ะข้อ2นะคะก็จะเป็น the passengers sitting at the train station are very tired นะคะก็จะเป็น subject ในที่นี้ subject จริงๆแล้ว subject จะเป็น the passenger แต่ว่าจะมี part ขยาย subject ใช่ไหมคะก็คือ sitting at the train station ตัวนี้แล้วก็มี R ตัวนี้เป็น verb to be แล้วก็บวกกับ complement ตัวนี้คือ very try ใช่ไหมคะที่ group number 3 number 3 โอเคนะคะ The food cooked by the famous chef was very delicious โอเคไหมคะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่4นะครับ My best friend is a open mind person ครับค่ะอันนี้ถูก 99.99 แล้วนะคะ My best friend is article ต้องเป็น and ใช่ไหมคะแล้วก็ open minded มี hyphenนะคะ open minded person ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะประโยคด้านบนนะคะเป็น my best friend is a bread man ประโยคบนนะคะแปลว่าเพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเป็นคนที่เหมือนมีความสุขได้รับโชคจากพระเจ้าได้พรจากพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะเป็นข้อ5แล้วครับ Hopelessness is a big mental problem among teenagers ประโยคที่5ที่ได้รับไปก็คือ helplessness นะครับซึ่งจะเป็นประโยคที่ถ้าเป็นที่ให้นี้จะเป็นส่วนที่จะมีการขยายโดยเอกทีเสียนาใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะใช้คำว่า never ending เข้ามาใส่นะครับก็จะกลายเป็น never ending hopelessness แล้วก็จริงๆตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็น verb ที่จะท้ายนี่จะเป็น verb to be ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไอความหมายที่มาต่อตรงนี้มันจะไม่สำคัญกับความหมายนี้ก็เลยเปลี่ยนจาก is นะครับเป็น result from discouragement and laziness เพื่อให้มันอันนี้เพราะว่าเราจะใช้เป็นนามใช่ครับอาจารย์เติมเอสผมนะเขาเขียนมาต่อใช่คนเขียนผมขอสารภาพผิดเองนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นรูปแบบที่อย่างของตัวอย่างนะครับก็คือว่าก็จะมีส่วนที่เป็นขยายที่เป็นเอ็กซ์ซีนใช่ไหมครับสองส่วนต้องใส่เพราะนั้นจะใช้เป็นวีเวอร์เอนดิ้งhopelessness is a full feeling
ขอปรับตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้เสริมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องงงว่า results from นะคะมันแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นผลเนื่องมาจากนะคะการที่จะสิ้นหวังอย่างไม่สิ้นสุดอย่างเงี้ยนะคะ never ending เป็นผลเนื่องมาจากการที่ถอดใจหมดกำลังใจนะคะสับหรูมากเลย discouragement แล้วก็ laziness นะคะแล้วก็ never ending hopelessness is awful feeling ทีนี้คำว่า feeling นี่มันไม่น่าจะนับได้เนาะในความรู้สึกของคนไทยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันดูเป็นนามธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าของฝรั่งอะค่ะพอใส่ adjective เข้าไปข้างหน้าปั๊บก็นับได้ปุ๊บเลยอะค่ะก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นนะคะ an awful feeling ไม่ 100% ค่ะแต่88% อย่างเช่นนี้ค่ะถ้าเป็น understanding เฉยๆเนี่ยมันโอ้โหความเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอเราใส่ adjective ก็ไปข้างหน้าปั๊บนับได้ปุ๊บทันทีนะคะ a better understanding ความเข้าใจที่ดีขึ้นในหมู่ของใครก็แล้วแต่นะคะ a better understanding แล้วก็มีอีกหลายอย่างค่ะที่เป็นลักษณะนี้นะคะที่ดูแล้วมันเป็นนามนับไม่ได้พอเราใส่ adjective ไปข้างหน้าเราก็ต้องใส่ article ประกอบทันทีนะคะอันนี้สวยงามทั้งสองเลยค่ะลอกให้ครบนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจเมื่อกี้ตบมือกันหรือยังคะไม่ได้นะคะตบมือตั้งแต่กลุ่มแรกจะนะคะจะขาดกลุ่มสุดท้ายไม่ได้เด็ดขาดทีนี้เรามาต่อด่วนเลยนะคะมีอีกเยอะแยะตะแปะไก่ที่จะต้องเขียนอีกนะคะก็ให้เป็นการสลับนะคะพรีเซนต์บ้างแล้วก็ตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ้างนะคะเดี๋ยวไม่งั้นถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวจะชวนให้ง่วงนอนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะสกัดตอมความสร้างสรรค์ของพวกคุณด้วยนะคะทีนี้ดูอันนี้ก็มาเป็นยังเป็นโครงสร้างของ subject แล้วก็ verb to be แล้วก็ complement นะคะแต่ว่าเราปรับประธานให้ความให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือฝึกการใช้คำว่า of นะคะให้ใช้คำว่า of อะไรนะคะเพราะที่ผ่านมานี่เราก็ฝึกประธานหลากหลายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของประธานที่มี of นะคะอย่างเช่น the roof of my house is beautiful in red หลังคาบ้านของฉันสวยงามในสีแดงเจิดจ้านะคะในสีแดงสดใสถ้าเป็นอันนี้ the last อะไรนี่คะดิฉันมองไม่เห็น the last scene of the movie was very touching ฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ซาบซึ้งกินใจสุดประมาณนะคะ touching เป็น adjective ที่ซาบซึ้งมากนะคะหมายถึงว่ากินใจมากเลยตราตรึงเข้าไปในใจของผู้ชมนะคะมีเรื่องซึ้งๆไปแล้วก็มีเรื่องที่น่าไม่น่าซึ้งตามมาติดๆนะคะจะได้มีความหลากหลายนะคะ the bad smell of a rotten cat is nauseating กลิ่นอันเน่านะคะกลิ่นที่ไม่ดีเลยนะคะของแมวที่เน่าเฟะนะคะที่ตายเน่าเฟะ rotten มาถึงตายเน่าเฟะกลิ่นเสียของแมวที่เน่าเฟะนี่มันชวนให้สะอิดสะเอียนเหลือกำลังนะคะ nauseating มาถึงว่าชวนให้สะอิดสะเอียนก็พยายามหาคำศัพท์ที่หลากหลายมาให้นะคะทีนี้ก็ต้องเป็นการบ้านต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปแบบรูปรัดข้อแรก the size of ขนาดของไม่รู้ละขนาดของอะไรยังไงนะคะแล้วก็ the physical appearance of รูปลักษณ์ภายนอกนะคะ physical appearance รูปลักษณ์ภายนอกของไม่รู้เหมือนกันต้องคิดนะคะ
the speed of อันนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะความเร็วของอะไรยังไงนะคะแล้วก็ขอนำเสนอถัดไปเลยนะคะอีกหนึ่งลักษณะของ subject ที่หลากหลายออกไปอันนี้ก็จะเป็นขึ้นต้นด้วย gerund นะคะแต่ว่าภาพของมันก็จะเรียกว่า noun phrase นะคะอันแรก jogging in the morning is good for your health การที่วิ่ง jogging ในตอนเช้านะคะดีสำหรับสุขภาพของคุณนะคะ writing my first love letter was time consuming การที่เขียนจดหมายรักฉบับแรกในชีวิตเนี่ยมันใช้เวลามากเหลือเกิน time consuming แปลว่าใช้เวลามากจริงๆอันนี้ไปแอบถามพ่อเขานะคะไปอ่านจดหมายรักฉบับแรกของพ่อเพิ่งเจอไม่กี่วันนี้เองค่ะเราค้นของเราค้นกรุที่บ้านบอกพ่อค่ะโอ้โหพ่อเคารพรักแม่มากเลยนะคะทำไมอะลูกก็พ่อดูสิคะพ่อจ๋าถ้าเป็นคุณจะเขียนว่าไงคะโอ้เดี๋ยวนี้นะสวิงสวายอย่าบอกใครเลยสมัยนั้นนะคะคุณพ่อดิฉันค่ะเรียนคุณสุนีที่นับถือยิ่ง เรียกว่าไม่บังอาจแตะเลยอะค่ะแบบให้เกียรติสูงสุดแล้วก็ใช้เวลาเขียนต้องไม่รู้นับกี่ชั่วโมงเท่าที่พ่อเล่าให้ฟังก็เลยแบบแหมมีแรงจูงใจมากขอมานำเสนอหน่อยเถอะนะคะแล้วก็อันนี้ถัดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมค่ะอันนี้สนุก burping loudlyburping หมายถึงการเรอเอิกเอิกเนี่ยคะเรอออกมาดังๆเนี่ยหลังที่เรารับประทานอาหาร is acceptable เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะ in some Chinese communities ในชุมชนชาวจีนบางกลุ่มอันนี้ไม่ได้พูดถึงชาวจีนในภาพรวมนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงตอนนั้นที่ไปเรียนที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็มาเที่ยวที่มาเลย์ที่รัฐมะละกาค่ะแล้วเขาก็เป็นชุมชนชาวจีนใช่ไหมคะแล้วเขาก็เสิร์ฟอาหารชุดใหญ่เอ๊ะเราก็สังเกตทำไมแม่ครัวมองเราหน้าขมวดมากเลยเขาก็ถาม why don't you burp Sujira ฮะ me burp ทำไมเธอไม่เรอจ๊ะอุ้ยตายดิฉันก็รอมาชั่วชีวิตแล้วค่ะไอการที่จะทำอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องระมัดระวังกิริยามารยาททีนี้พอกินเสร็จก็เต็มที่โอ้เขาก็ยิ้มนะคะแทบจะไปถึงปากเท่ารูหูแล้วนะคะเพราะว่าเขามีความภูมิใจและสุขใจมากที่อาหารของเขาอร่อยนี่ค่ะมันก็เป็นที่ความต่างของวัฒนธรรมนะคะก็สนุกดีพอได้ไปเรียนต่างแดนเราก็ได้เจออะไรแปลกๆนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดต่อเนื่องฝึกให้พวกเราเป็นคนไม่ดีGossiping หมายถึงการซุบซิบนินทาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะ Sunbathing การนอนอาบแดดนะคะ Watching birds การส่องกล้องดูนกนะคะ Watching birds ได้เหมือนกันค่ะเป็น bird watching ก็ได้แต่ว่า bird ต้องไม่มี s นะคะเพราะว่าเป็น adjective มัน serve เป็น adjective ได้เหมือนกันค่ะทีนี้ต้องกระจายงานแล้วนะคะนี่กี่ข้อเข้าไปแล้วคะ6แล้วนะคะได้แล้วนะคะ